แมวสาวครับเคยดูการ์ตูนซูเปอร์แมนไหมครับยอมรับว่าเด็กๆดูต้องดูแน่นอนค่ะซูเปอร์แมนตอนที่เขาเอาตอนที่เขาเอาการ์ตูนมาทำเป็นหนังตั้งหลายเวอร์ชันนะก็ดูใช่ไหมครับก็ดูค่ะเพราะซูเปอร์แมนแต่ละคนนี่หล่อมากตัวยังก็ควายอ้าวใหญ่ยักษ์ไงจะได้ไปช่วยชาวโลกได้ซูเปอร์แมนชอบกล้ามปูเหรอจ๊ะไม่ดูไงแหมเด็กๆก็ต้องดูหนังซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์แมนแบบนี้ผมอินโทรเรื่องซูเปอร์แมนเนี่ยจะบอกอะไรใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับซูเปอร์แมนเนี่ยลูกชายมนุษย์ต่างดาวคนเนี้ยจริงๆไม่ใช่ลูกมนุษย์อ่ะเป็นลูกมนุษย์ต่างดาวถูกไหมค่ะจึงมีอิทธิฤทธิ์มีพละกำลังเหนือมนุษย์ถูกไหมใช่แต่เขามาฝากเลี้ยงกับมนุษย์กลายเป็นลูกมนุษย์ในเวอร์ชันของลูกมนุษย์เนี่ยซูเปอร์แมนเนี่ยมีชื่อว่าคลาร์กเคนจำได้ใช่ไหมคลาร์กเคนชื่อนี้ก็แม่นมากคลาร์กเคนคลาร์กเคนเนี่ยไปหลงนักข่าวสาวชื่อลูอิสเลนใช่บอลละเสียงมาจากไหนเนี่ยแต่ว่าในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาคลาร์กเคนกับนักข่าวสาวที่ชื่อลูอิสเลนก็มีลูกชายใช่ลูกชายชื่อจอห์นเคนจอห์นเคนทีนี้จอห์นเคนเนี่ยด้วยความเป็นลูกซูเปอร์แมนลูกก็ต้องเป็นซูเปอร์แมนด้วยจำเป็นใช่ไหมพ่อเป็นซูเปอร์แมนลูกต้องเป็นซูเปอร์แมนด้วยด้วยกลไกธุรกิจค่ะคนเบื่อหน้าพ่อไปแก่แล้วไงมันก็ต้องปั้นจอห์นเคนคนใหม่คนใหม่ขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทนตัวแทนพ่อดังนั้นซูเปอร์แมนปี2021จะเป็นซูเปอร์แมนรุ่นลูกก็คือจอห์นเคนค่ะทีนี้จอห์นเคนเนี่ยมีเลือดของมนุษย์โอ้โหตั้งครึ่งแล้วแต่อิทธิฤทธิ์ความเป็นซูเปอร์แมนนี่ก็ยังอยู่นะใช่ค่ะอารมณ์ชักจะใกล้มนุษย์เข้าไปทุกที่ทุกทีทีนี้มันก็เกิดไฮไลท์ค่ะซูเปอร์แมนปี2021ที่ชื่อจอห์นเคนนั้นก็ไปหลงรักนักข่าวเช่นกันตามรอยพ่อหลงรักกันนะครับใช่นักข่าวนะตามรอยพ่อตามรอยพ่อเป๊ะเลยสคริปต์เดิมโอเคสคริปต์เดิมนะแต่หักมุมของแฟนๆซูเปอร์แมนมันอยู่ตรงนี้ครับซูเปอร์แมนเวอร์ชันใหม่2021ค่ะเล่มใหม่จะออกวางตลาดเดือนพฤศจิกายน9พฤศจิกาจะออกวางตลาดเป็นซูเปอร์แมนภาคใหม่ใช่ค่ะภาคลูกชายและภาคของจอห์นเคนและภาคลูกยังหล่อลากเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าจอห์นเคนเนี่ยก็ไปหลงรักนักข่าวเช่นกันแต่โลกมันเปลี่ยนซูเปอร์แมนก็เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนอย่างไรไปดูทันสถานการณ์ยุคนี้มากบนจอตรงนี้ก็คือหน้าปกของหนังสือการ์ตูนเล่มใหม่ใช่ไหมครับค่ะโอเคซูเปอร์แมนพลิกไปดูเนื้อในพลิกไปดูเนื้อในอ่ะพลิกเร็วพลิกไปดูเนื้อในนี่ใครกับใครเนี่ยนี่ผู้ชายกับผู้ชายใช่ไหมจอห์นเคนซูเปอร์แมน2021ก็ไปรักกับนักข่าวเหมือนพ่อเป๊ะๆเลยใช่ค่ะแต่พ่อเนี่ยไปรักกับลูอิสเลนลูกไปรักกับนักข่าวที่ชื่อเจนากามูระเป็นนักข่าวที่เป็นเพื่อนกันมาสมัยเรียนมหาลัยใช่เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่ว่าไปทำอาชีพนักข่าวเพื่อนชายเพื่อนชายเจนากามูระเป็นเพื่อนชายสรุปก็คือซูเปอร์แมนเวอร์ชันใหม่2021รุ่นโลกและจอห์นเคนรักนักข่าวเช่นกันแต่เป็นนักข่าวชายก็สรุปก็คือซูเปอร์แมน2021เป็นไบเซ็กชวลค่ะคนเขียนการ์ตูนค่ายดีซีเนี่ยเขาตั้งใจเขาจงใจเลยที่จะให้คนเขียนบทเนี่ยเขียนออกมาในมิติของความเป็นไบเซ็กชวลเพื่อให้ตรงกับสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปขาประจำของซูเปอร์แมนก็รู้สึกนิดๆอยู่ในใจนะตังหิดเอ๊ยยังไงขัดใจแต่คนรุ่นใหม่ๆพอสอนนี้จำนวนไม่น้อยทีเดียวเขาก็ชื่นชมไม่เขาก็มองว่าทันสมัยทันสถานการณ์แล้วก็เหมือนกับมีการแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอ่ะคืออย่างนี้คือเขามีหลักคิดอยู่อันหนึ่งอันนี้ก็คือหลักคิดค่ะคือไบเซ็กชวลพอสอนเนี้ยมันก็เยอะสังคมก็เปิดค่ะสังคมก็รับต้องบอกเปิดกว้างมากทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ก็คือถ้ากลุ่มไบเซ็กชวลเขาจะมีตัวแทนของเขาในคราบหรือในมาตรหรือในมิติของความเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักคนได้ไหม
จะมีซูเปอร์ฮีโร่สักคนหนึ่งที่เป็นไบซิเคิลเสมือนเป็นตัวแทนของพวกเขาได้ไหมจะผิดตรงไหนไหมเออจะผิดตรงไหนไหมนี่เป็นหลักคิดนะนี่เป็นมิติทางสังคมที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากมายแก่กองทีเดียวขนาดซูเปอร์แมนเนี่ยคนสร้างเขายังกล้าทำให้เป็นไบซิเคิลได้เลยเออตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปโปรดรับรู้โปรดทราบนะคะเอาละครับด้วยความเคารพฮะเปิดรายการด้วยแสงสีและเส้นเสียงผมจะเสนอข่าวอย่างนี้ทั้งรายการเลยดีไหมอย่าเลยเดี๋ยวจะขัดใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็มีสาระอยู่ในข่าวซูเปอร์แมนเมื่อสักครู่นะใช่ค่ะนี่ต้องบอกนะโลกสมัยโลกเปลี่ยนไปอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่อยากจะบอกคนรุ่นเก่าๆในประเทศไทยก็ได้ประเทศอื่นผมไม่กล้ายุ่งประเทศไทยแล้วยุ่งแค่ประเทศไทยยุคสมัยเปลี่ยนไปคือโลกที่มันเปลี่ยนค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนไปเยอะด้วยจริงๆพ่อแม่ยุคใหม่ก็ยอมรับได้นะบางคนดังนั้นคนรุ่นเก่าๆในสังคมไทยก็เปิดรับเด็กมันสักนิดนึงคนรุ่นเก่าอาจจะเปลี่ยนยากนะเพื่อนนายแต่คนรุ่นหลังๆเนี่ยก็ต้องยอมรับฟังเด็กมันสักนิดนึงอะไรที่เป็นความสุขของลูกเขาก็รับได้โอเค